คุณลองไปดูหน้าจอคุณตอนนี้หันมาก่อนวางเขียงวางมีดวางอะไรก่อนแล้วดูซิว่าคนหรือผีครับคนแหละแน่ใจเออไม่ผีหรอกยืนกลางแขนกลางขาสองข้างอยู่กลางถนนนะครับเบรกแทบจะไม่ทันสาดไฟสูงใส่ปั๊บปั๊บปั๊บไอ้คนหรือผีคนหรือผีบีบแต่ปั๊มผู้หญิงคนผมยาวๆเนี่ยนะเดินเข้าข้างทางหายไปครับนี่อันนี้เส้นระหว่างดอยพระบาทกับดอยเขาควายครับพื้นที่ตำบลดอยพระบาทขออภัยครับบ้านดอยพระบาทตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับทีมข่าวก็เลยติดต่อไปที่คุณกฤษดาวัย29ปีเจ้าของคลิปนี่ๆๆแกเป็นกู้ภัยด้วยนะพาไปดูจุดที่ไปเจอว่ามีผู้หญิงขวางถนนกลางถนนน่ะบอกว่า 3:00 นวันที่10มกราคมขับรถจะกลับบ้านพร้อมกับแฟนสาวพอมาถึงจุดดังกล่าวเห็นผู้หญิงยืนกลางแขนอยู่บอกตรงๆเลยแกบอกนะผมนะขณะเป็นกู้ภัยนะเจอศพมาก็มากก็มายเห็นแล้วนี่ขนหัวลุกอ่ะนี่ๆแกสาธิตให้ดูฮะแฟนบอกว่ารีบล็อกรถก่อนเลยไม่รู้ว่าผีหรือคนเขาจะมาตบทรัพย์หรือเปล่ามาขวางแล้วให้คนข้างๆถนนข้างทางนั้นบุกเข้ามาในรถเราหรือเปล่าหลอกให้เราจอดหรือเปล่าคิดไปต่างๆนานาคุณกฤษดาครับเชิญฮะยืนขวางถนนอยู่ลักษณะอ้าแขนประมาณนี้ครับก็คืออ้าแขนอย่างนี้เลยครับอยู่กลางถนนผมก็ตกใจครับก็เบรกมาถึงระยะประมาณนี้ครับก็ตบไฟสูงดูครับว่าเป็นคนหรืออะไรเพราะว่าที่แรกก็ดูครั้งแรกก็ตกใจเหมือนกันครับนึกว่าเป็นผีบีบแตรไปทีนึงปุ๊บเขาก็หลบเข้าไปแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเจตนาเขาคืออะไรครับไม่ทราบว่าเขาจะมาแบบตบทรัพย์หรือเปล่าหรือว่าจะมาคิดสั้นฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับนักข่าวก็เลยไปถามคุณสวัสดิ์ครับวัย73ปีชาวบ้านละแวกนี้ครับบอกว่าไอ้ที่เห็นน่ะมันไม่ใช่ผีหรอกมันคือเวลาวันอายุ43ปีมันเป็นผู้ป่วยจิตเวชขาดยามาหลายวันแล้วก็เลยมาขวางถนนโดยไม่รู้ตัวเอาละก็กลายเป็นว่าเอายังไงต่อดีฝากครอบครัวดูแลแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่หนุ่มกู้ภัยขับผ่านไปเนี่ยเห็นว่ามีรถอีกคันนึงน่ะขับผ่านมาวิลาวันกระโดดใส่หน้ารถเลยดีนะที่หักหลบกันทันน่ะแล้วเขาก็ไม่เอาเรื่องด้วยพิกัดก็อย่างที่ทราบกันดีนี่แหละค่ะใกล้ๆกับจุดที่เธอไปยืนขวางถนนเนี่ยบ้านของผู้หญิงคนนี้นะนักข่าวก็เลยไปเลยไปถึงบ้านเลยฮะก็ไปคุยกันหน่อยไปคุยกับพ่อบอกว่าลูกสาวป่วยทางจิตมา5ปีแล้วช่วง2ปีหลังอาการหนักมากโดยเฉพาะการทางสมองเคยเอามีดไล่ฟันพ่อฟันพี่สาวจนต้องย้ายไปอยู่ข้างบ้านพาไปรักษาตัวหมดค่าใช้จ่ายไปเป็น 3,000 5,000 ต่อครั้งนะไปหาหมอเนี่ยก็ด้วยความยากจนน่ะเก็บของเก่าขายได้วันละหลักร้อยไม่มีเงินจะไปรักษาต่อเนื่องเพราะต้องเอาเงินมาซื้อข้าวซื้อปลาเลี้ยงกันกินกันในบ้านเท่านั้นแหละนี่ฮะพึ่งไปยังพม.อีกแล้วละมั้งเนี่ยนะพม.พาไปรักษาต่อเนื่องทีไม่งั้นอันตรายนะไม่ใช่เฉพาะตัวเธอเองเท่านั้นคนที่ขับรถผ่านไปชนตุ้มตามแล้วเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะซวยกันไปอีกนะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8